เรื่องฉีดยุงนะเรื่องฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายมันไม่ใช่เรื่องตลกนะฮะไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะใครที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกหรือญาติพี่น้องเป็นจะทราบดีว่ามันทรมานสองคนนี้เขาไม่ได้ปะทะกันโดยตรงต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะฮะแต่เป็นเรื่องที่แบบเวลาเราอยู่บ้านในพื้นที่อ่ะยุงลายหรือว่าอะไรระบาดอ่ะคิดถึงใครชาวบ้านคิดถึงสสสสก่อนเลยนะฮะมาฉีดพ่นยุงหน่อยทำเหมือนตอนหาเสียงก็ได้แต่หลังจากเลือกตั้งไปแล้วเขาก็ยังติดต่อนะหมายถึงว่าถ้ามีปัญหาเนี่ยก็จะร้องสสทีนี้มีอยู่คนหนึ่งเป็นชาวบ้านเขาเรียกในพื้นที่อ่ะมันมียุงลายระบาดก็อยากให้ไปช่วยฉีดยุงให้หน่อยเลยติดต่อทีมงานของไอ้รัชนกบอกให้มาช่วยหน่อยทีมงานบอกไม่ใช่พื้นที่เป็นของกายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์พรรคก้าวไกลเรื่องนี้เพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรก็เลยหยิบเอามาเล่นไงเดี๋ยวไปดูก่อนครับสำหรับคนที่เขาต้องการให้สสเนี่ยมาช่วยนะเขาเดือดร้อนยังไงไปฟังครับหนูโทรไปหาตอนแรกโทรไปก่อนแล้วทีนี้เหมือนแบบไม่ติดหนูก็ทักไปในเพจไอ้ราชโนกหนูบอกว่าให้มาฉีดยุงให้หน่อยเพราะว่ายุงลายเยอะเขาก็บอกว่าตรงนั้นมีคนเป็นหรอหนูก็เลยถามหนูก็เลยบอกว่าต้องมีคนเป็นหรอถึงจะมาฉีดให้เขาบอกว่าเราทางเราเข้าไปไม่ได้ค่ะต้องมีใบรับรองแพทย์หาใบรับรองแพทย์ของคนแถวนั้นมายื่นเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทางเขตอ่ะเขาไม่ให้เข้ามาฉีดยุงลายเขาให้ใช้ทรายอะไรก็ไม่รู้หนูก็เลยบอกว่าอ๋อห่างนั้นไม่เป็นไรค่ะเขาก็ถามหนูว่าอยู่แถวไหนหนูก็บอกว่าอยู่แถวบางบอนใต้เขาบอกตรงนี้ไม่ใช่เขตของเขาเป็นของสสกาญจนชาหนูก็เลยบอกว่าติดต่อไปไม่เป็นเพราะไม่รู้จักเขตเขาเขาก็บอกว่าระทางเราไปฉีดให้ไม่ได้หนูก็เลยโทรติดต่อทางทีมงานพี่หนุ่มก็ให้มาฉีดให้วันเดียวก็มาเลยค่ะเนี่ยแหละฮะวันเดียวก็มาเลยนะแต่คนดูคลิปบอกอ้าวแล้วทำไมคุณไอ้รัชนกไม่ยอมมาช่วยชาวบ้านในพื้นที่บางบอนครับแค่ฉีดยุงเองทีนี้อธิบายให้ฟังว่าทีมงานของไอ้รัชนกเขาบอกไม่ได้เขตเขาอะเขตคุณกายณัชชานะฮะแต่ว่าทางพี่ผู้หญิงคนที่เขาเลยโทรหาโทรศัพท์หาทีมงานของคุณวันอยู่บำรุงมาเลยทีนี้แป๊บเดียวมาเลยเลยกลายเป็นประเด็นดราม่าไงครับแล้วก็มาชื่นชมพี่หนุ่มหรือวันอยู่บำรุงนี่แหละนะฮะคนเข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณอะไรเนี่ย เห็นความดีของพี่วันหรือยังล่ะทีนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณวันทำงานดีอยู่แล้วแถมใส่ใจชาวบ้านสม่ำเสมอเบิกเนตรนะคะชาวบางบอน มากันเลยคอมเมนต์ยาวเหยียดเลยทีนี้ร้อนถึงคุณไอซ์รัชนกครับคุณไอซ์ต้องมีการแชร์คลิปจากเพจของวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะไปที่เพจตัวเองแล้วก็พิมพ์แคปชั่นที่อ่านแล้วคุณผู้ชมต่อมเอ๊ทำงานนะได้โพสต์อะไรดิฉันไล่เรียงให้ฟังคุณไอซ์บอกว่าขอบคุณพี่วันแทนคนบางบอนที่ทำหน้าที่ฉีดยุงเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยเมื่อก่อนเคยฉีดยุงยังไงตอนนี้ก็ยังฉีดยุงแบบเดิมเสมอต้นเสมอปลายคนบางบอนอุ่นใจมีพี่วันคอยฉีดยุงอารมณ์ไหนหรือเปล่าเนี่ยอารมณ์ไหนพี่จะว่าอารมณ์ไหนแซะป่ะแซะชัดๆค่ะตอนนี้ที่ฉีดยุงถูกแต่ถ้าอ่านประโยคต่อไปผู้ชมดูนะ คุณไอซ์บอกว่าไอซ์ต้องขอโทษจริงๆที่อาจจะบกพร่องในหน้าที่ในเรื่องของการฉีดยุงต้องขออภัยจริงๆนะคะทีมไอซ์ไม่ถนัดเรื่องนี้จริงๆเราจะประสานงานทางเขตและสาธารณสุขให้ซึ่งมีข้อจำกัดถ้าประสานพี่วันแล้วไวกว่าก็ประสานพี่วันได้เลยช่วยๆกันรับใช้ประชาชนนะคะในส่วนที่ติมาไอซ์ยินดีรับไว้และจะนำไปปรับปรุงแก้ไขทั้งหมดเลยค่ะและก็ติดแฮชแท็กเพจของคุณวันนะคะและก็บอกว่าทำดีแล้วทำต่อไปนะคะพี่ไอซ์เป็นกำลังใจให้เสมอเลยโอ้โหทักถึงคุณวันเลย อารมณ์วันก็มาเลยมาไหมมาเลยไลฟ์เฟซบุ๊กเลยนะฮะบอกว่ามีติ่งบางด้อมชอบมาล้อเลียนผมว่าผมเนี่ยเป็นบิดาแห่งการฉีดยุงผู้เชี่ยวชาญในการฉีดยุงถ้าที่การฉีดยุงคุณรันบอกมันไม่ใช่เรื่องตลกเพราะว่าถ้าป่วยเป็นไข้เลือดออกพอโดนยุงลายกัดคุณมีสิทธิ์ถึงตายผมก็น้อยใจนะคุณรันบอกผมว่าน้อยใจนะเวลาเดือดร้อนขาดเหลืออะไรเนี่ยนึกถึงผมอย่างเดียวเลยแต่เลือกตั้งเนี่ยไม่นึกถึงเลยลืมซะสินะฮะแต่ก็หยุดช่วยไม่ได้ฮะประชาชนก็เป็นครอบครัวเคยได้ยินว่าที่สอบตกเพราะคนในพื้นที่อยากลองของใหม่คุณวันก็เลยอยากจะถามว่าลองของใหม่แล้วมันเป็นยังไงล่ะไปฟังครับโทรศัพท์นะครับ
ก็เราจะบอกว่าเรื่องฉีดยุงนะเรื่องฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายมันไม่ใช่เรื่องตลกนะฮะไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะใครที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกหรือญาติพี่น้องเป็นจะทราบดีว่ามันทรมานมันตายได้นะครับคนบางคนแทะคอนคอร์ดฉีดยุงอย่างวันนี้นักการเมืองบางคนก็ไปแขวะผมว่าเรื่องฉีดยุงนะเรื่องฉีดไปเป็นตัวแทนท่านก็เข้าใจนะครับการเลือกตั้งบังคับกันไม่ได้หรอกบังคับกันไม่ได้หรอกบังคับกันไม่ได้หรอกบังคับรักใครชอบใครก็สุดแท้แต่หลายคนก็บอกว่ายังรักคุณวันอยู่แต่อยากลองของใหม่แล้วลองของใหม่แล้วเป็นยังไงล่ะครับเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างคุณวันยังแคปคอมเมนต์ในแฟนเพจด้วยนะ คือมีแฟนคลับแกเนี่ยคอมเมนต์มาบอกว่าถ้าเป็นเขาอ่ะเขาจะไม่ทำไม่ช่วยแล้วเพราะว่าถือว่าคนเนี่ยไม่ต้องการให้เขาทำงานแล้วรอถึงวันที่คนในพื้นที่บอกว่าเลือกผิดอย่างนี้ดีกว่าคือหนามย่องหนามบ่งไปเลยครับแต่ครูรันบอกไม่ใช่ครับผมจะอยู่เพื่อบำรุงเขานำสกุลอยู่บำรุงอยู่บำรุงผมจะอยู่เพื่อบำรุงให้กับพี่น้องประชาชนตลอดไปนะครับนี่แหละฮะก็เลยไปกลายเป็นเรื่องของดราม่าตั้งชื่อว่าดราม่ายุงลายแล้วกัน